ดีครับชื่อนายมงคลขันเกินครับสวัสดีครับชื่อนายขายาครับพวกเราจากภาษาภาษาเทมค่ะไปไหนดูค่ะที่เราสร้างโปรแกรมนี้นะคะนำมาชื่อว่าระบบวิเคราะห์ทักษะทางสังคมด้านการสื่อสารด้วยข้อความนะคะเนื่องจากในปัจจุบันค่ะมีบุคคลหลายๆกลุ่มนะคะที่ยังขาดทักษะทางด้านการสื่อสารนะคะเดี๋ยวเรื่องการเขียนค่ะทั้งในเรื่องของการติดต่อทางธุรกิจนะคะหรือการติดต่อในรูปแบบของเชิงธุรกิจนะคะถ้าการสื่อสารที่ไม่เหมาะสมนะคะมันจะทำให้เราค่ะเสียผลประโยชน์ไปในหลายๆด้านนะคะเช่นในเรื่องของการสมัครงานนะคะเพื่อเข้าทำงานต่อประโยคที่ไม่เหมาะสมนะคะอาจจะทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมาค่ะเป็นที่ไม่น่าพึงพอใจนะคะหรือในด้านของธุรกิจค่ะถ้าหากประกอบธุรกิจนะคะเป็นผู้ประกอบกิจการนะคะถ้าการสื่อสารในความเหมาะสมมันไม่มีนะคะอาจจะทำให้ผู้บริโภคนะคะหรือทำให้ผู้ที่จะมาใช้ของเราค่ะอาจจะไม่สนใจในสิ่งที่เราจะทำนะคะดังนั้นนะคะเป้าหมายของเราค่ะหนึ่งเลือกหนึ่งนะคะหนึ่งสร้างเรื่องแบบเว็บไซต์ของการวิเคราะห์ทักษะทางสังคมนะคะสองนะคะเราสามารถวิเคราะห์แล้วก็ประเมินค่าความเหมาะสมในการใช้ประโยคได้ค่ะข้อ3นะคะเราสามารถลดปัญหาในเรื่องของการใช้คำในประโยคที่ไม่เหมาะสมได้ค่ะส่วนวัตถุประสงค์ของเรานะคะข้อ1ค่ะเราต้องการที่จะศึกษาทักษะทางสังคมด้านการสื่อสารนะคะข้อ2ค่ะเราศึกษากระบวนการการทำหมวดข้อความค่ะข้อ3นะคะเราจะศึกษาในการใช้ลักษณะคำในการสื่อสารด้วยการเขียนค่ะข้อ4ค่ะส่งเสริมทักษะการใช้ประโยคการเขียนที่เหมาะสมนะคะส่วนกลุ่มผู้ใช้ของเราค่ะจะอยู่ในกลุ่มผู้ใช้ที่มีอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปหรือกลุ่มนักธุรกิจแล้วก็กลุ่มในวัยทำงานค่ะส่วนตัวโปรแกรมนะคะจะอยู่ทางด้านนี้ค่ะโอเคอันนี้เลยเราจะทดลองใช้นะครับโปรแกรมของเราคือชื่อระบบวิเคราะห์ทักษะทางสังคมด้านการสื่อสารด้วยเหมือนข้อความนี่เป็นหน้าแรกนะครับมีฟังก์ชันอะไรบ้างครับข้อความเข้าไปได้นะคะส่วนฟังก์ชันที่2นะคะคือเราจะสามารถอินพุตไฟล์เข้าไปได้ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นคู่มือการใช้คู่มือการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดคู่มือการใช้งานก่อนอันนี้เราทำลักษณะของเป็นลักษณะของเว็บไซต์นะในเรื่องของออนไลน์เข้าไปนะครับมีหน้าแรกมีหมวดการทำงานนะครับจะมีการใส่กรอกข้อมูลก็จะมีการโพสต์เดี๋ยวเรามาลองดูกันหน้ากันนะครับขั้นแรกคือเดี๋ยวจะลองพิมพ์ต้องไหมพิมพ์ข้อความคือพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้นะครับนะครับปัจจุบันเราใช้เป็นภาษารองรับภาษาอะไรใช้เป็นภาษาไทยนะพิมพ์ตอนนี้ลองเทสการพิมพ์นะครับโปรแกรมอันนี้ต้องพิมพ์คอนเซ็ปต์มันคืออะไรครับในการพิมพ์อันนี้มันจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้เราจะปรับเปลี่ยนคำให้เหมาะสมมากขึ้นเปลี่ยนภาษาที่มันไม่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นคำอะไรบ้างที่ไม่เหมาะสมเป็นภาษาพูดนะมันจะลงภาษาพูดด้วยเนาะใช่ค่ะมันจะลงภาษาพูดด้วยอย่างเช่นคำว่าทราบกับคำว่ารู้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเราพิมพ์รู้ไปโปรแกรมก็จะเป็นคำว่าทราบก็คือจะสุภาพมากขึ้นเห็นนะครับนี่เดี๋ยวจะลองเทสดูนะครับต้องมีคำว่าได้รู้ด้วยครับมันเป็นคำที่ได้รู้ครับผมเพราะว่าถ้าประโยคเดียวมันจะไปตัดมั่วครับอยากนะได้รู้สมมติว่าอาจารย์เทสปึ๊บใช่ไหมครับเราจะกดยืนยันยืนยันนะครับปึ๊บนะพอกดยืนยันแล้วเกิดอะไรขึ้นครับโปรแกรมก็จะโปรเซสออกมาค่ะว่าคำในประโยคนี้เป็นคำที่ควรใช้กี่ครั้งคำที่ไม่ควรใช้กี่ครั้งแล้วถ้าคำเป็นคำที่ไม่ควรใช้เนี่ยต้องเปลี่ยนคำว่าอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นที่วันนี้เขียนว่าคำที่ไม่ควรใช้สั่งนี่แปลว่าอะไรมีเกิดขึ้นใน3คำครับเกิดขึ้นใน3คำก็มีคำว่าได้รู้นี่หรอทำงานยังไงนี่ครับก็จะรวมกันคำที่ควรใช้คำที่ควรใช้ก็คือจะแปลงคำมาให้ซึ่งคำที่เขียนของนี้ก็คือได้รู้มันทำงานยังไงได้ทราบมาประกอบอาชีพอย่างไรครับก็คือจะเป็นการแปลงคำอันนี้คือในเทคของในเรื่องของข้อความนะครับข้อความอีกส่วนหนึ่งถ้าจะ
ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนี่ก็คือจะเป็นการสามารถจะบันทึกข้อความเป็น PDF ได้ครับคือเป็นการแปลงคำที่ไม่เหมาะสมให้เป็นคำที่เหมาะสมโดยหลักการก็จะมีการใช้วิธีการของเทคไมนิ่งครับเทคไมนิ่งในการตัดคำนะครับแล้วก็นับจำนวนความถี่โดยการเราเรียนรู้จากอะไรครับเราใช้โปรแกรมหรือว่าอะไรตัวไหนในการที่เรามาใช้ในการวิเคราะห์กันเราใช้เมกานะครับในการที่ว่าเราจะเพราะว่าสกัดคำนะครับมาแต่ละคำเราต้องใช้เมกาในการตรวจสอบนะครับว่าประสิทธิภาพของเทคนิคไมนิ่งว่าเทคนิคนี้มีความมีประสิทธิภาพสูงหรือไม่ครับแล้วก็ในรูปแบบคืออะไรครับมีสมัครมากับเชิงธุรกิจอันนี้คือรูปแบบที่มันเกิดครับเกิดขึ้นในข้อความครับว่ามันคำพวกนี้มันเกิดในรูปแบบไหนครับอย่างตัวอย่างเนี่ยก็จะเกิดในหน้าสมัครงานที่อาจารย์ยิ้มตัวอย่างเนี้ยเป็นแนวโน้มในเชิงของสมัครงานมากกว่านะครับในเชิงของธุรกิจก็มีระดับนึงอยากจะลองเทสที่หมวดนึงที่เราบอกคือหมวดการเพิ่มไฟล์นะหมวดการเพิ่มไฟล์ที่เราสามารถแอดไฟล์เข้ามาได้ด้วยไฟล์นี้คือกดบราวเลือกไฟล์ไฟล์นี้ก็เป็นรองรับไฟล์นะครับไฟล์เทคครับTXTครับเป็นตอนบอลกดดูอันนี้คือเป็นไฟล์มาแล้วก็จะมีข้อความนี้ที่อยู่ในไฟล์ต้องไม่ผ่านข้อความนี้ก็เขียนว่าผมได้รู้ข่าวว่าบริษัทท่านมีความต้องการรับผู้ที่มีความสามารถในการขับรถเมล์ซึ่งผมได้ส่งรายละเอียดส่วนตัวและเอกสารใบขับขี่ในอีเมลเรียบร้อยนี่คือไฟล์อินพุตครับนะครับเอกข้อความเราก็จะกดยืนยันพอยืนยันเสร็จเกิดอะไรขึ้นครับมาใกล้ๆมองกล้องมาก็อธิบายคือคำก็จะแสดงออกมาว่าคำที่ควรใช้มีอีกคำที่ไม่ควรใช้มีอีกคำแล้วก็จะมีคำว่าอะไรบ้างนี่คำอินพุตก็จะมีโชว์ไฮไลท์ของคำที่ไม่ควรใช้ใช่ไหมครับถ้าเราไปดูคำที่ควรใช้ก็จะเป็นการ transform คือแปลงจาก input ที่คำที่ไม่ควรใช้มาเป็นคำที่อ่านแล้วราบรื่นมากขึ้นนะเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะแปลงคำได้รู้เป็นได้ทราบความต้องการเป็นความประสงค์นะครับใบขับขี่ก็จะเติมเต็มเป็นใบอนุญาตขับขี่รถยนต์รถเมล์ก็จะเป็นรถโดยสารประจำทางในการทำนะข้อมูลเพิ่มเติมก็เช่นเดียวกันเราสามารถที่จะคัดลอกก่อนคัดลอกคือ copy pasteนะครับไปใส่ไปได้หรือว่าจะเป็นในเรื่องของการบันทึกไฟล์ PDF นะจะลองบันทึกไฟล์ PDF ก็บันทึกออกมาเป็นไฟล์นะก็เป็นประโยชน์นะครับในการจะเอาไปใช้นะครับในด้านของการเขียนอีเมลหรือเขียนบทความข้อความต่างๆข้อมูลเพิ่มเติมก็จะมาบันทึกได้นับความถี่ได้นะครับแล้วก็คำแนะนำก็คือจะรู้ด้วยว่าให้เราเขียนอันไหนถูกหรือผิดถูกไหมครับก็จะมาปรับได้ว่าอันนี้อาจไม่เป็นภาษาทางการควรใช้คำนี้นะครับมีข้อความของการตัดคำนะข้อความที่ควรใช้นะครับเราเป็นแบ่งคำนะครับนี่เป็นข้อมูลก็เป็นรูปว่าเราจะแบ่งคัตเตอรี่เป็นรูปแบบของสมัครงานกับเชิงธุรกิจนะครับมีการใช้ประโยชน์คืออะไรครับของอันนี้นะครับประโยชน์คืออะไรครับประโยชน์นะคะที่เราทำโปรแกรมนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้คนที่ไม่มีความเขาเรียกอะไรทักษะทางการเขียนนะคะเพิ่มทักษะทางการเขียนให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้ต่อยอดในปัจจุบันได้อย่างเช่นการนำไปสมัครงานการพูดในการเขียนจดหมายทางเชิงธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้มีผลลัพธ์ทำให้โปรแกรมนี้ค่ะทำให้มีผลลัพธ์มากยิ่งขึ้นฝากถึงน้องๆหน่อยครับที่เขาอยากจะศึกษาทางด้านพวกนี้มีคำแนะนำอะไรไหมครับที่ถ้าคนอยากจะทำหรืออยากเป็นนักประดิษฐ์นะครับมีไกด์ไลน์อะไรให้น้องๆหน่อยก็อยากฝากถึงน้องๆนะคะทำโปรแกรมนี้ก็มันก็ไม่ได้ยากแต่มันก็ไม่ได้ง่ายอะค่ะก็อยากให้ศึกษาเยอะๆค่ะแล้วก็มันพูดไม่ถูกอะก็ให้น้องศึกษานะครับเยอะๆทฤษฎีเยอะๆนะครับความรู้นะครับที่นำเอาไปใช้นะครับเนื่องจากเทคนิคต่างๆมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับมันแล้วแต่ว่าใครจะนำมาประยุกต์เอาค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะนำมาประยุกต์มันก็ประยุกต์ได้ทุกเรื่องนะครับสำหรับคนไหนนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถมาชมได้นะครับที่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับ